ตัวเร็วมากคนละสายพันธุ์กันกับอันนี้ว้าวสวยงามมากหวานให้อยู่นะสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนะคะปลูกเองวันนี้เดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆปลูกแตงโมในน้ำระบบอะควาโพนิกเนาะปลูกแตงโมไร้ดินแล้วก็เป็นแตงโมลอยฟ้ากลางอากาศแบบนี้เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นปลูกแตงโมกันฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอะความโพนิกไปดูรูปภาพเก็บตกสวยๆจากคลิปของคุณแม่แล้วก็อย่าลืมท้ายคลิปเราจะมาเก็บแตงโมที่ปลูกด้วยน้ำแล้วก็พาแตงโมให้ดูอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเพาะเมล็ดกันก่อนค่ะเราจะมาเพาะใส่กล่องที่มีฝาปิดกันเนาะคุณแม่ก็คือจะใส่กระดาษทิชชู่รองก้นลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็จะมาฉีดสเปรย์ให้ชุ่มค่ะปลูกเมล็ดแตงโมด้วยกันในกล่องเดียวไปเลยแล้วก็ใช้ทิชชู่ปิดทับเข้าไปแบบนี้เหมือนเดิมฉีดน้ำเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปให้ถึงเมล็ดของเราเสร็จแล้วก็คือใช้ฝาปิดไปเลยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อกำกับไว้ค่ะผ่านมาแล้ว4วันมาดูเมล็ดของมะระกับแตงโมกันค่ะอันนี้แตงโมนะเพื่อนๆเห็นชัดเจนไหมเอ่ยนี่ค่ะอันนี้เป็นแตงโมงอกยังไม่หมดเนาะจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยนี่ค่ะคุณแม่ปลูกแค่4เมล็ดให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็รากเขาช้อนชัยมาถึงด้านหลังเลยค่อยๆดึงเขาออกมาค่ะง่ายๆอยู่นะนี่เลยแล้วก็อันนี้ได้อีกต้นหนึ่งอีก2เมล็ดเนาะเพิ่งมาอันเนี้ยเดี๋ยวแม่จะปลูกต่อนะหมายถึงว่าต้องเปลี่ยนทิชชู่เพราะว่าไม่งั้นเขาจะขึ้นราได้เนาะแม่ก็คือจะมาเพาะเนาะ2เมล็ดก่อนค่ะวันนี้วิธีการง่ายๆเหมือนเดิมเนาะตัวคูปที่ใช้ในอะควาโพนิกหรือไฮโดรโพนิกเนาะแม่มาผ่ากลางแตงโมของเราเนาะต้นกล้าแตงโมแม่ค่อยๆจัดวางเขาลงไปค่ะเบามือเนาะเดี๋ยวรากเขาแตกหักได้แม่ก็คือมาปิดไปเลยแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จแล้วนะถาดปลูกเนาะแล้วก็ใส่ตัวคูปลงไปเลยค่ะนั้นก็ลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเลยนะวางเขาลงไปเลยกดนิดนึงเสร็จแล้วคุณแม่ทำยังไงต่อมาดูกันจากนั้นคุณแม่ก็คือนี่ค่ะเอาถาดมาวางลงในนี่อันนี้ก็คือจะมีน้ำอยู่ด้านล่างเนาะวางลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีตอนที่ใบเขาเริ่มมานะมารอดูกันค่ะพยายามเอารากลงไปในน้ำค่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลยเอารากลงไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆเนาะตอนที่เขาเริ่มโตนะมารอดูกันค่ะแม่มาอัปเดตต้นแตงโมที่ปลูกด้วยน้ำให้เพื่อนๆดูมีอายุได้1เดือนเต็มนี่ค่ะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็ไล่ลงไปเนาะแล้วก็ปมดอกเนาะอายุเดือนหนึ่งก็คือปมดอกเริ่มมาให้คะแนนแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะปมดอกเนาะเดือนหนึ่งนี่คือไวมากแล้วก็เรียกว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณเนาะ55-70วันก็เร็วอยู่เนาะประมาณ2เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ปมดอกก็คือเริ่มมาให้แล้วเหมือนกันเนาะมาดูต้นที่เริ่มติดลูกให้คะแนนดีกว่ามาดูลูกที่คุณแม่ช่วยเขาผสมเกสรอันนี้เลยแล้วก็ค่อนข้างจะติดยากเหมือนกันก็คือเอาแล้วแต่ว่าดอกตัวเมียแข็งแรงไหม
อาจจะแบบเนี้ยลูกเล็กเกินดอกตัวเมียก็อาจจะไม่แข็งแรงก็ไม่ติดให้คะแนนเนาะแล้วแต่ดอกตัวเมียด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็มาดูฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้อันนี้จะเป็นลูกที่4เนาะลูกที่4ในระบบอะควาโปนิกที่อัพติดลูกให้แล้วก็โตเร็วมากคนละสายพันธุ์กันกับอันนี้จะเป็นลูกที่2เนาะเพื่อนๆเนี่ยที่จริงอันเนี้ยได้เวลาเก็บแล้วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกเล็กกันเนาะวันที่ป้าอ้อยเก็บก็คือจะเป็นแตงโมลูกที่3ที่ติดลูกให้เนาะเอาเป็นว่าลูกนี้ก็คือจะเป็นลูกแรกสุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บเขากันเลยง่ายๆ เก็บออกมาง่ายๆอันนี้มีอายุได้อุ้ยนี่ค่ะแตงโมนี้ก็คือจะเป็นแตงโมลูกแรกสุดของระบบอะควาโพนิกน้องเพื่อนติดเองธรรมชาติเพราะว่าช่วงนั้นน้องเพิ่งเข้ามาบ่อยเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้เนาะผ่านมาเดือนกว่าแล้วก็เลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมาผ่านดูวันนี้เลยแล้วก็ขมายไปหาข้อมูลมาเนาะเขาบอกว่าแตงโมจะเริ่มเก็บได้หลังจากที่เขาเป็นดอกแล้วก็ติดผลให้เนาะที่อายุประมาณ35ถึง40วันคร่าวถึง50วันคร่าวๆประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันเลยค่ะมาลุ้นแตงโมปลูกด้วยน้ำลูกนี้ว่าจะแดงให้ขมายไหมอันเนี้ยลูกแรกสุดเลยลุ้นลุ้นเดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆดูด้วยว่ากินได้ไหมเปรี้ยเลยเปรี้ยเลยเห็นไหมร้อยปริเขาโอ้กรอบมากมาดูกันลูกนี้ว้าวสวยงามมากแล้วก็แก่แล้วด้วยเพื่อนเมล็ดของเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วเนี่ยค่ะนี่เปลือกหนาพันอะไรไม่รู้เปลือกหนาเนอะนี่ค่ะนี่ค่ะน้องเป็ดน้องไก่ชอบใจมากแบบนี้แดงให้อยู่เนาะเพื่อนๆแต่ว่าพันนี้เปลือกหนามากขอกินก่อนน้องเป็ดน้องไก่นะมาชิมก่อนต้องให้พี่ไมเคิลชิมด้วยเพราะว่าเป็นลูกแรกนี่ไม่โอเลยพันนี้เขาเริ่มแก่เกินเนาะเพื่อนๆดูด้านในของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นเริ่มทรายๆเนาะแม้มาชิมชิ้นนี้หวานให้อยู่นะเปลือกโคตรหนาเลยไม่ปลูกนะไม่อยากแนะนำพันธุ์เนี้ยเปลือกหนามากกรอบเพื่อนๆกรอบแล้วก็หวานเพราะว่าเขาแก่มากแล้วอร่อยอร่อยมากกินด้วยความสบายใจว่าปลอดสารพิษเนาะแม่ยังเหลืออีกเดี๋ยวเอาไปให้พี่ไมเคิลชิมแล้วก็เดี๋ยวเนาะอันนี้จะเป็นลูกที่4อันนี้จะเป็นลูกที่3แล้วก็ฝั่งโน้นมีอีกลูกหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นเนาะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับแม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย